สวัสดีที่ยามเช้า ก็ไปส่งลูกกลับมาแล้วก็ดูแลภารกิจหมูหมานะครับวันนี้ขออนุญาตไม่มีเสียงเพลงนะครับเพราะว่ากติกาการเลือกตั้งมาห้ามผมร้องเพลงเล่นกีตาร์หลังจากที่มีการเริ่มรับสมัครผู้รับเลือกตั้งนะก็เนาะอดีตนายกสมัครยังตกจากเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะทำกับข้าวมาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเขาเขียนไว้ว่าห้ามร้องเพลงโดยใช้มีอุปกรณ์ประกอบนะผมก็เลยนึกไม่ออกจะร้องเพลงยังไงดีถ้ามันไม่มีกีตาร์เล่นนะเนี่ยเคาะโต๊ะใช่ไหมครับประเทศไทยขอเวลาอีกไม่นานเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามตลกดีว่ะนะครับสวัสดียามเช้าพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆนะผมก็นะครับเข้ามาทักทายพวกเรานะในยามเช้าแต่ว่าเนาะไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังอันนี้มันเป็นความสุขส่วนตัวผมนะครับนี่ดูดิว่าวันนี้นะบางทีผมก็อยากหยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องนะให้โดนใบแดงนะจะได้จบสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยนะครับนะครับเพราะว่ามันตลกนะถ้าเกิดผมก็อยากเป็นประวัติศาสตร์ไทยนะวันนึงผมถูกใบแดงเพราะว่าผมหยิบกีตาร์มาร้องเพลง Facebook ไลฟ์ให้กับ FC ผมฟังนะครับแต่ก็โอเคก็ห่วงน้องๆนะครับที่หลายคนฝากความหวังไว้ที่ผมนะวันนี้นะก็จะพาพรรคไทยศรีวิไลนะครับเข้าสู่สภานะได้สัก10-20เก้าอี้ก็ยังดีใช่ไหมครับก็เลยจะไม่ต้องฝืนใจที่แบบผมไม่เคยกลัวเลยการโดนใบแดงนะจริงๆอยากจะโดนใบแดงซะด้วยซ้ำนะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วก็ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายนะผมไม่ชอบกติกาที่มันปัญญาอ่อนตั้งแต่การตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานี่ก็วุ่นวายมากชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะได้เห็นสัจธรรมว่าประเทศนี้มันน่ากลัวแล้วเราคิดนะมันอยู่ที่ว่าประเทศนี้ไทยมีอำนาจอยากทำอะไรก็ได้ประชาชนก็เป็นเพียงแค่เบี้ยตัวหนึ่งนะครับที่ถูกกดขี่ข่มเหงเป็นหมากบนกระดานนะก็อยากเข้าใจนะจริงนะผมบอกให้ผมจะไม่หยุดเล่นกีตาร์แต่ว่าน้องๆหลายคนพี่ขอร้องเถอะเนาะผมรู้ว่าพี่เป็นคนยังไงแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมันเกิดพลาดไปนะครับแล้วเขาก็กำลังจ้องที่จะเล่นงานเราอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สิ่งที่พี่สร้างมามันต้องเสียหายไปนะผมก็เลยต้องยอมนั่ง Facebook Live โดยที่ผมไม่ได้เล่นกีตาร์นะครับทนอีกสัก50วันแล้วกันเนาะให้พ้นจากการเลือกตั้งไปตอนนี้นะผมเมื่อเช้าขับรถไปส่งลูกเห็นป้ายหาเสียงของพรรคต่างๆนะครับขึ้นเงินเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่มีเงินเนาะที่จะไปทำป้ายก็ไม่รู้จะทำไงนะก็คงได้แค่โอเคตอนนี้มีเงินแค่ค่าสมัครให้ผู้สมัครได้เข้าไปสมัครก่อนก็พอแล้ว นะครับแล้วก็ค่อยๆรอเงินบริจาคนะครับที่พี่น้องช่วยทยอยส่งมานะครับเราก็จะจัดสรรบางส่วนไปในแต่ละพื้นที่ที่มีความคาดหมายแล้วก็ผู้สมัครมีความตั้งใจก่อนนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ค่อยมีความพร้อมนะครับช่วงนี้ก็ขอให้รออยู่เฉยๆก่อนนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมานะครับนะครับอย่าไปกู้หนี้ยืมสินใครมาเล่นการเมืองนะครับการเมืองมันไม่เคยนะครับทำให้ใครเจริญขึ้นหรอกถ้าเกิดได้
รับเลือกตั้งมันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วต้องมาเป็นหนี้เป็นสินนะครับมันก็จะลำบากถึงครอบครัวเรานะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับเราจะสู้แบบจนๆนะครับวันนี้เราอาจจะได้ส.ส.ไม่กี่คนหรอกครับแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้สังคมมีความหวังว่าบางครั้งเนี่ยครับเงินก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรอกนะมาจะเป็นพลังศรัทธาครับที่จะพาเราสู่เป้าหมายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเสียอกเสียใจนะครับเพราะเราทนกันมาต้อง70-80 ปีเรายังทนกันได้นะครับอีกไม่นานหรอกครับนะครับผมเชื่อว่าบ้านเมืองจะเข้าสู่ยุคศรีวิไลนะครับแต่ขอให้เราต้องอดทนนะครับชัยชนะไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับทุกชัยชนะล้วนแลกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับผมไม่เคยคิดหรอกครับที่จะยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ผมว่าท้ายสุดแล้วนะครับความสุขที่แท้จริงนะครับก็คือการได้มีชีวิตอย่างอิสระเสรีนะครับได้รับการดูแลคุ้มครองตามความเหมาะสมนะครับผมเชื่อว่าแค่นี้ประชาชนก็มีความสุขประเทศไทยก็น่าอยู่แล้วนะคนเราไม่จำเป็นเราต้องร่ำรวยมหาศาลมีเงินจนล้นฟ้านะผมว่าแค่เรานะอยากได้อะไรก็ได้นะอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากเที่ยวได้เที่ยวนะผมว่าแค่นี้มันก็มากมายมหาศาลแล้วนะจะมากอะไรไปกว่านี้นะมีเงินมากมายกองไว้ในแบงก็มีความทุกข์นะครับวันหนึ่งตายไปก็ยังเป็นห่วงกังวลทรัพย์สมบัตินะครับที่อุตส่าห์เสาะหามาตลอดชีวิตนะครับว่าจะโดนใครโกงไปหรือเปล่าลูกหลานจะดูแลมันได้ไหมนะครับท้ายสุดก็ตายหลับไปอย่างไม่สงบฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ชีวิตผมมาถึงขนาดนี้มันยิ่งกว่ากำไรมันคุ้มเกินคุ้มนะครับไม่รู้จะสะสมอะไรไปมากกว่านี้นะอันนี้ผมอาจจะบ้ารองเท้าคอนเวิร์สนะก็โอเคเราก็ซื้อตามกำลังที่เรามีนะมันก็เป็นความสุขที่นะเราทำงานลำบากมาแล้วทั้งชีวิตใช่ไหมครับวันนี้เราก็พอจะมีเงินทองบ้างแล้วก็เราก็สะสมรองเท้าก็อย่างน้อยวันนึงเราเดินเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าใส่ไปมันก็มีความสุขโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนเบียดเบียนใครผมคิดผมแค่นี้ก็เลยเนาะพอขนาดนี้แหละครับสมัยก่อนเคยบ้านเน็กไทเนาะตอนสมัยทำงานก็บ้านเน็กไทก็สะสมเน็กไทนะก็แต่พอวันหนึ่งเลิกทำงานก็บริจาคให้เขาไปหมดละนะเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ใส่มันก็รกบ้านด้วยก็มาใส่กางเกงยีนเสื้อยืดนะอันนี้ก็เลยไม่รู้จะอะไรดีก็สะสมรองเท้าเล่นๆเป็นงานอดิเรกนะก็เลยมีความสุขอยู่กับรองเท้าพอวันหนึ่งจะต้องมาใส่สูทเนี่ยโหผมต้องวิ่งหาซื้อเน็กไทซื้อเสื้อสูทรองเท้าหนังผมยังมีอยู่คู่เดียวนะใช่ป่ะผมไม่ชอบชอบผ้าใบรองเท้าผ้าใบมีมาแล้ว50-60 คู่แต่ว่ารองเท้าหนังมีอยู่คู่เดียวเพราะมันไม่ค่อยได้ใส่ก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ใส่กันเนี่ยตอนไปมาเล่นมาทำงานการเมืองมีโอกาสได้ใส่สูทอยู่ประมาณปีนี้ปีแล้วใส่สูทได้ประมาณไม่เกิน10 ครั้งแล้วมั้งครับปีนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเนาะก็ไม่รู้ปีนี้จะใส่สูทกี่ครั้งนะครับนั้นก็ผมพยายามจะทำตัวเป็นแบบอย่างความเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงนี่แหละครับนะจะได้หลายคนจะได้สตินะว่าท้ายสุดนะครับคนเราต้องการเพียงแค่ความสุขสุขกายสบายใจนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นนะแค่เราไม่อดนะครับนอนอิ่มนะได้เที่ยวมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะคุณลองมองดูนะครับอดีตนายกคนหนึ่งนะวันนี้ที่ต้องล่อเล่ห์ในจรอยู่ต่างประเทศทั้งที่เขามีเงินล้นฟ้าแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่จะแสวงหา
ขาก็ยังแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอำนาจอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบผมนะครับวันนี้นะครับผมถึงแม้ผมจะมาทำงานการเมืองผมก็ไม่ยึดติดกับมันพร้อมเสมอที่จะสละตลอดเวลาผมก็ไม่ทุกข์นะครับแม้จะมีครั้งหนึ่งนะครับที่มีกระแสนะครับเรื่องของการชิงตำแหน่งนายกนะผมก็รู้เฉยๆไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างเพราะเราก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรไม่มากมายนะก็แค่ทำมันด้วยหัวใจนะครับไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนมันมองว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้มาทำงานบนการเมืองนะก็ทำด้วยเน้นไปที่การใช้ต้นทุนส่วนตนนะครับที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนเงินทองใครมานะจะใช้ความนิยมส่วนตัวบนโลกออนไลน์กับมือถือเพียงเครื่องเดียวนะก็พร่ำสอนพูดเพื่อสร้างกระแสให้คนคิดให้ฟังแล้วคิดมากกว่าจะฟังแล้วเชื่อนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนหนึ่งคิดได้นะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วท้ายสุดมันก็จบลงด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้าคนไทยยังคิดเองไม่เป็นนะประเทศเราก็จะเป็นลูกนกแบบนี้ครับก็จะรอครับหลายครั้งที่เราต้องเอาชีวิตของประเทศชะตากรรมชีวิตของเราเนี่ยไปแขวนอยู่กับต่างประเทศทั้งที่ประชาชนไทยยังอดอยากหิวโหยนะครับเราแคร์สายตาต่างชาติมากกว่าจะแคร์ความรู้สึกของประชาชนไทยนะวันนี้ฆาตกรลอยนวลไม่ถูกประหารชีวิตเพราะเราแคร์ความรู้สึกของต่างชาติแต่ไม่เคยแคร์ด้วยว่าวันนี้นะมีหลายครอบครัวนะที่ถูกคนร้ายปล้นฆ่านะครับทำลายอนาคตของครอบครัวเขาทำให้ครอบครัวเขาบ้านแตกสาแหลกขาดนะครับแทนที่เราจับฆาตกรได้แล้วจะประหารมันนะเรากับแคร์ความรู้สึกของชาวต่างชาติจะมองเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้นะคนในประเทศเองเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยคุณควรจะแคร์ความรู้สึกของคนเหล่านี้มากกว่านะครับที่จะไปแคร์คนที่นอกประเทศมันจะมีเหรอครับประเทศไหนนะครับที่มันจะห่วงประชาชนไทยเท่ากับคนไทยด้วยกันเองนะครับเห็นไหมครับนั้นผมก็เลยมองดูไอ้พวกนะไอ้พวกดัดจริตเสแสร้งเหล่านี้นะครับนะวันนี้นะผมจะสร้างบทเรียนเล็กๆให้กับไอ้พวกนักการเมืองนะครับไอ้พวกมหาเศรษฐีที่คิดว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างวันนี้มาร์กใช้เพียงความศรัทธาประชาชนผมดูผลโหวตนะเมื่อเช้ามีผลโหวตก็ขอบคุณ Thailand Poll นะครับที่ให้เกียรติผมนะครับใส่ชื่อผมลงไว้ในการสำรวจครั้งนี้นะครับขอบคุณจากหัวใจครับนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับการสำรวจของ Thailand Poll นี่นะครับมันเป็นคะแนนที่เกิดจากหัวใจของคนที่มาโหวตจริงๆนะครับมันไม่ได้เกิดจากใครไปเสริมแต่งปั้นแต่งนะครับผมเชื่อว่านะครับจุดนี้แหละครับนะผมอาจจะไม่ได้เป็นหลอกนายกนะครับแต่ว่าในการสำรวจเขาตั้งหัวข้อว่าโค้งสุดท้ายประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปมากที่สุดนะก็เป็นการสำรวจจากคนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะบน Facebook จะเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้คะแนนผมมา 1,976 คะแนนนำโด่งเลยนะที่2คือคุณธนาธร483คะแนนที่3คุณหญิงสุดารัตน์นะครับ294ที่4พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ188อันดับ5ก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ172คะแนนซึ่งมันก็น่าจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างนะว่าวันนี้ประชาชนไทยนะครับกำลังคิดอะไรอยู่นะครับฉะนั้นอย่าไปมองว่าความคิดของคนที่เราเห็นตามสื่อนะมันจะตรงตามนั้นเพราะสื่อทุกวันนี้นะส่วนใหญ่ก็รับจ้างเขียนข่าวนะครับ
ขียนข่าวตามเจ้าของเงินครับมันก็เลยกระแสข่าวก็เลยบิดเบือนนะครับแต่วันนี้นะครับมีการสำรวจกันเล่นๆนะครับนะก็ไม่เล่นหรอกจริงจังนี่แหละครับนะเพราะทุกคนก็มีตัวตนนะที่เข้าไปโหวตนะมันก็เห็นแล้วว่าวันนี้มาร์กที่อาจจะเป็นคนปากหมาพูดจาโวยวายผงผางนะครับแต่ว่ากลายเป็นคนที่กลับได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์อันดับหนึ่งนะครับแล้วทิ้งอันดับสองทีเดียวถึงอะไรสามสี่เท่านะครับใช่ไหมครับนะครับคะแนนผมทิ้งอันดับสองนะครับซึ่งเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะครับถึงสี่เท่าแล้วผมเชื่อว่าคนที่มาสำรวจนี่ก็คือนะครับก็รักใครเชียร์ใครนะครับก็ธรรมดานะรักใครเชียร์ใครก็โหวตให้คนนั้นแค่นั้นเองนะครับและที่สะใจคือผมชนะพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งได้เพียงแค่14คะแนนแสดงว่าบนโลกออนไลน์นี่ไม่มีใครเอาเลยนะผมได้2,000กับ24คะแนนนะครับนะผมตัดนะครับผมตัดคะแนน2ตัวหน้าออก2หลักนะครับเอาแค่24มานะครับผมยังชนะนายกประยุทธ์ถึง10คะแนนนะคิดดูดิครับพลเอกประยุทธ์ได้แค่14คะแนนในขณะที่มาร์กนะครับเอา2ตัวท้ายนะครับได้24คะแนนตลกไหมครับท่านนี้ตอนนี้คนนี้นะครับคือนายกรัฐมนตรีคนไทยนะครับดังนั้นผมอยากให้คุณมาดูผลโหวตนี้นะครับแล้วเอากลับไปทำการบ้านนะครับถ้าคุณยังอยากจะเป็นนายกอีกสักสมัยนึงนะครับ ผมว่ามันไม่มีวาสนาหรอกครับนะครับผมถึงบอกผมไม่ได้คาดฝันสิ่งที่ผมกำลังทำตอนนี้คือทำยังไงก็ได้คนชายตื่นคิดเองได้ดูแลตัวเองได้แค่นั้นเองมาร์กก็ทำได้ขนาดนี้แล้วครับแล้วผมก็จะกลับมาใช้ชีวิตของผมเหมือนเดิมนะครับผมสงสารลูกผมนะครับวันนี้เพราะการที่พ่อไม่เป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยครับความทุกข์ก็ตกอยู่ที่ลูกนะอาจจะกลายเป็นปมด้อยในชีวิตเขาไปโรงเรียนเขาต้องเจอเพื่อนฝูงเพื่อนก็จะถามพ่ออยู่เป็นยังไงบ้างล่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับบางคนด่าพ่อตัวเองบนโลกออนไลน์นะครับลูกไม่เห็นก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะในการปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลตัวเองนะครับดูแลครอบครัวนะทำเพียงแค่นี้นะครับประเทศเราก็เจริญแล้วคนไทยขอเพียงเลิกเบียดเบียนกันนะครับมีจิตสาธารณะนะครับเลิกนิสัยมักง่ายเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็มองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะครับผมว่าทำเพียงเท่านี้นะครับประเทศเราก็เจริญพัฒนาลุ่นหน้าไปไกลแล้วนะไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะครับเพราะวันนี้นะประเทศเรามันย่ำอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะคนไทยเห็นแก่ตัวไงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะครับอิจฉาริษยามันก็เลยทำให้ประเทศเราเนี่ยล้าหลังนะครับผมก็ไม่กล้าที่บังอาจสอนนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมพูดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอยากให้พวกเราเก็บไปฟังแล้วคิดนะครับนะครับจริงๆนะผมหวังแค่นี้เองนะผมไม่ได้มีความทะยานอยากอะไรมากกว่านี้หรอกคุณลองคิดดูถ้าวันหนึ่งผมนั้นทะลึ่งขึ้นไปเป็นนายกขึ้นมาจริงเนี่ยชีวิตผมจะต้องลำบากขนาดไหนผมเป็นคนไม่มีพวกผมเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่รู้จะถูกลุมกินโต๊ะขนาดไหนถ้าเกิดว่าเข้าไปยืนอยู่ท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดผมอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีผมอาจจะถูกวางยาใช่ไหมครับผมจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมผลประโยชน์ประเทศชาติมันมากมายมหาศาลหนึ่งตอนนี้บรรดาเปรตจ้องกันตาเป็นมัน
เมื่อวานนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งครับน้องนุชใช่ไหมครับมาพบผมนะเอาข้อมูลมาให้ผมดูนะผมตกใจนะครับว่าท่ามกลางคนโกงมันมีคนที่โกงกว่าและไม่ได้โกงกันบาทสองบาทนะมันโกงกันเป็นแสนล้านนะพี่ครับผมก็ขอภาวนานะครับให้น้องนุชอยู่รอดปลอดภัยนะครับคนที่ออกมาแฉเรื่องของการจำนำข้าวเอาข้อมูลของการโกงจำนำข้าวมาแฉนะครับผมภาวนาให้น้องเขาต้องมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมเชื่อวันนี้นะมีคนที่จ้องจะเอาชีวิตน้องเขาอยู่เพราะคุณรู้ข้อมูลลึกขนาดนี้นะครับผมเคยบอกว่าน้องถ้าเดือดร้อนเรื่องงานนะมาทำงานกับพี่ตอนนี้ผมไม่กล้ารับน้องก็ทำงานผมยอมรับผมกลัวนะผมไม่กล้าที่จะเดินทางไปไหนกับน้องเขาหรอกผมกลัวว่าจะมีคนมารุมทำร้ายแล้วผมจะรับหางเลขไปด้วยเพราะว่าผมเชื่อนะว่าวันนี้ชีวิตน้องเขาอยู่ในอันตรายก็ขอพระเจ้าถ้าไม่มีจริงนะช่วยคุ้มครองน้องเขาด้วยผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับแต่เผอิญไปลื้อไปรู้นะไปลื้อข้อมูลแล้วเจอข้อมูลที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตโกงกินประเทศเราอย่างมหาศาลนะเป็นแสนล้านนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมนะทำไมไม่มีใครเข้าไปดำเนินการนั่นข้อมูลผมดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วเฮ้ยมันโกงกันขนาดนี้เหรอแต่ทำไมนะข้อมูลที่อยู่ในมือน้องไม่ถูกนำมาใช้ในการจัดการคนชั่วนะหรือว่าคนที่มีอำนาจมันชั่วซะเองนะครับนะนี่คือเรื่องจริงนะน้องเขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่าผมก็ได้บอกพี่ก็อยากช่วยแต่พี่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรพี่เป็นนักรบบนโลกไซเบอร์พี่ก็คงได้แค่เป่าประกาศให้ชาวโลกรู้แต่พี่ไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะครับของประเทศนี้นะครับก็คงทำได้เพียงให้กำลังใจและขอให้น้องปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าน้องหายไปจากโลกนี้น้องก็ถูกฆ่าเรียบร้อยอุ้มฆ่าเรียบร้อยเพราะสิ่งที่อยู่ในมือน้องเนี่ยนะครับมันคือชะตาชีวิตของคนมากมายมหาศาลคนที่โกงกินและกำลังมีอำนาจคงไม่ยอมให้น้องเขารอดไปแน่นะครับผมก็คงพูดในขนาดนี้เนาะพูดไปก็อยากจะร้องไห้นะว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ยอมสละตัวเองนะครับออกมาปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะครับดังนั้นผมอยากให้ประชาชนนะครับช่วยกันส่งกำลังใจให้น้องเขานะครับน้องเขานะครับคนเดียวปกป้องผลประโยชน์ของเรานะครับเป็นแสนล้านนะครับน้องถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกเจ้านายไล่ออกนะครับเป็นคดีความส่งไปอยู่โรงพยาบาลบ้านะครับทำร้ายร่างกายจนน้องต้องผ่าตัด2ครั้งครับสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวนะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรน้องก็แค่โดนรังแกจากเจ้านายมันก็ถูกเลิกจ้างถ้าน้องเดือดร้อนเรื่องเงินนะก็มาทำงานกับพี่แล้วกันตั้งใจไม่ใช่เป็นเลขาแต่การเป็นเลขาต้องเดินทางไปไหนกับเจ้านายบางครั้งไปประชุมประชุมเนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วไม่กล้าผมยอมรับผมกลัวนะผมกลัวตายขึ้นมาทันทีเลยว่าถ้าเกิดผมเดินทางไปกับน้องคนนี้นะมันอาจจะมีคนมองว่าเฮ้ยหรือพยายามยัดเยียดหรืออาจจะสร้างเงื่อนไขฆาตกรรมอำพรางอะไรก็แล้วแต่ไอ้ผมก็พาน้องก็ไปเกิดเหตุชู้สาวถูกฆ่าตายอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะผมก็เลยบอกถ้าดีผมต้องอยู่ห่างน้องคนนี้ให้มากสุดเพื่อความปลอดภัยของเราทั้งคู่นะครับเฮียช่วยน้องด้วยนะเฮียไม่รู้จะช่วยยังไงสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเป่าประกาศเรื่องราวของน้องให้โลกรับรู้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้จะยื่นมือเข้าไปยังไงนะ
ราะพี่มาร์ควันนี้ไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยมีเพียงแค่โลกโซเชียลนั้นที่จะสื่อสารให้โลกสังคมภายนอกรู้นะครับไม่รู้ล่ะไอ้โม่งตัวใหญ่ที่มันกินเงินเป็นแสนล้านมันคือใครนะประเทศเราถูกโกงซ้ำโกงซ้อนนะจะบอกให้คือเรื่องจริงนะฉะนั้นพวกเรานะครับพยายามนะครับติดตามข่าวของน้องเขาพยายามอัปเดตสเตตัสนะครับทักทายพูดคุยนะครับอย่าให้น้องเขาต้องอยู่ตัวคนเดียวนะถ้าเรื่องเงียบเมื่อไหร่น้องตายวันนั้นนะครับถ้าเรื่องเงียบไปเมื่อไหร่นะน้องตายวันนั้นคุณเชื่อผมไหมประเทศนี้มันมีอะไรน่ากลัวที่เราคิดเยอะนะครับคุณคิดดูดิคนที่โกงเงินไปเป็นแสนล้านอ่ะถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องถูกดำเนินคดีอ่ะคุณคิดว่าเขาจะยอมไหมล่ะเขาคงใช้เงินแสนล้านนี่แหละครับไม่เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็นะครับกำจัดนะถ้ารอดก็ยังได้ใช้เงินเพราะท้ายถูกคุกอยู่ดีอ่ะใช่ไหมครับเขาอาจจะต้องคิดวิธีการที่มันทำอะไรก็ได้กำจัดน้องคนนี้ออกไปจากโลกใบนี้คุณมาร์คทำไมต้องกลัวตายมีใครบ้างไม่กลัวตายผมก็มีผมก็คือคนคนหนึ่งนะครับทีนั้นไม่ได้ช่างมาทำแอร ทเวสมานี่มาทเวสเข้ากองเรามาทเวสนี่เราทเวสทวิตมานี่กามีทวิตกามีทเวสกามีมานี่เร็วทวิตมานี่ทเวสครับเมียทวิตมานี่สวัสดีครับลุงลุงแต่วันนั้นทำไอ้น้ำมันยังไหลอยู่เลยนะคืนแรกก็ไหลเจิงเลยแต่ผมไม่มีเวลาอยู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นลุงหรือไม่ก็เปลี่ยนท่อไปเลยนะเอาแบบต่อตรงไปเลยก็ได้นะครับมันทวิตมานี่ามานี่เร็วมานี่ทวิตมานี่ทวิตเข้าไปทวิตอย่าดื้ขออภัยพอดีวันนี้มีโอกาสได้อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเวลาทำอะไรคือต้องรอวันที่มาร์คอยู่บ้านก็เนี่ยถึงบอกว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่มีเวลาของตัวเองวันนี้ต้องเตรียมเอกสารเพื่อจะไปสมัครส.ส.นะครับลุงรวยเองนะลุงนะวันนั้นไอ้โบไม่ออกนะลูกอย่าออกไปนะรถทับหัวแบน
ลุงเวงนะวันนี้เลื่อนไปไหนแล้วครับเดี๋ยวว่าจะเตรียมเอกสารหน่อยจะไปลงสมัครเลือกตั้งเปิดมาแล้วครับเมื่อวานวันแรกยังไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรสักชิ้นเลยโดนป่วนสัญญาณโดนด้วยเหรอครับนะคือผมรู้สึกสงสารน้องเขานะเพราะว่าผมเชื่อนะว่าคนที่โกงคงไม่ปล่อยน้องเขาไว้แน่นะผมเชื่อว่าแบบนั้นแต่เพียงยังไม่มีโอกาสที่จะลงมือเพราะเท่าจากที่ฟังน้องเคยถูกลอบทำร้ายนะครับแต่เป็นการทำร้ายด้วยมือเปล่านะครับจู่โจมที่ลำคอนะครับแต่น้องก็รอดมาได้นะแต่ก็เข้าผ่าตัดนะครับนี่สองครั้งแล้วขออนุญาตชงกาแฟด้วยผมเลยบอกประเทศเรามันน่ากลัวที่เราคิดนะวันนี้ผมก้าวมาตรงนี้ผมก็ชีวิตผมก็อยู่ในอันตรายแล้วผมก็รู้ตัวดีแต่มันก็ไม่มีทางให้เลือกมากแต่ผมก็เฉยๆนะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตมาขนาดนี้แล้วนะยิ่งแต่ว่านี่เรายังอาจจะไม่เป็นภัยนะไม่เป็นภัยกับใครมากนักผมก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่ากับน้องเพราะน้องเนี่ยครับข้อมูลที่มืออยู่ในมือของน้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นภัยกับผู้มีอำนาจบางคนนะครับที่โกงกินประเทศเป็นจำนวนเงินมหาศาลเขาคงไม่อยากจะติดคุกเขาอาจจะต้องเก็บน้องซะผมคิดแบบนี้แหละครับตรงไปตรงมาไม่ต้องดัดจริตเสแสร้งหรอกเพราะมันคือเรื่องจริงมันคือความจริงแล้วเราก็ต้องกล้ายอมรับว่าประเทศนี้เป็นแบบวันนี้ผลการสำรวจนะครับจากแคลนโพนะครับมันคงจะช่วยส่งสัญญาณบางอย่างนะครับให้ผู้ที่มีอำนาจและกำลังเหลืองมีอำนาจได้สังวรได้สำเนียกนะว่าประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าจะโง่โลกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมีสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่พร้อมจะตีแผ่แฉความจริงนะถึงแม้ว่ายังทำอะไรก็ไม่ได้แต่โลกภายนอกก็ได้รับรู้ถึงความชั่วช้าสามานนะครับผมต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะถ้าไม่มีทุจริตคอร์รัปชันมันจะเลยไม่นานแล้วย่ำอยู่กับที่เพราะอะไรเพราะว่ามันเต็มไปด้วยคนโกง คนที่เข้ามาเพื่อโกงประเทศผมเรื่องชูนโยบายเรื่องเดียวกับปราบโกงแค่นั้นแหละครับความสามารถผมเหรอในเรื่องบริหารเหรอผมมั่นใจผมไม่แพ้กันหรอกแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าต้องบริหารประเทศท่ามกลางคนโกงคุณจะทำอะไรได้สำเร็จมันเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆเท่านั้นที่คนส่วนใหญ่มองข้ามให้ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจอ
จริงผมอยากมีความสุขในชีวิตของผมในการฐานะนักธุรกิจที่ทำร้านกาแฟเพราะทุกเช้าผมดื่มกาแฟกินกาแฟมีความสุขนึกถึงชีวิตในวัยเด็กที่ร้านผมนะบ้านผมนะแม่ขายกาแฟโบราณนะแล้วเช้ามีลุงคุณป้ามานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านผมแล้วก็กินกาแฟอากาศที่ต่างจังหวัดในยามเช้านะมีไอหมอกนะผมอยู่ที่ชายแดนบ้านใกล้เขานะหนองบอนบ่อไร่ในตาการเช้าก็จะเย็นคนก็นั่งกินกาแฟกันมีความสุขฟังผมแล้วก็พยายามปรงๆไว้ในชีวิตนะครับจะได้ไม่ทุกข์อันนี้คนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะไม่รู้จักการควบคุมกิเลสเราควบคุมกิเลสได้เราก็ไม่ทุกข์แล้วนะเชื่อผมที่วันนี้ส่วนใหญ่ยังทุกข์กันอยู่ก็คือตัดกิเลสไม่ได้อยากมีอยากได้ก็เลยนำไปสู่ความเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากได้อะไรแล้วเนี่ยชีวิตก็จะแบบผมไม่มีความสุขไปวันๆนึงขณะผมมาทำงานการเมืองผมก็ไม่ได้อยากได้นะผมอยากสิ่งที่ผมอยากได้คือสิ่งที่ประชาชนอยากได้ผมอยากจะให้เขาในสิ่งที่เขาอยากได้นะไม่ได้อยากทำเพื่อตัวเองนะนั้นผมคืออยากให้ประชาชนคิดเองเป็นดูแลตัวเองได้ซึ่งได้ไม่ได้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมใช่ไหมผมก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าวันไหนผมทำเพื่อจะเรียกร้องให้ตัวเองนะครับนั่นแหละคือความทุกข์ที่จะเริ่มเข้ามาเยือนผมผมว่าเดี๋ยวนี้ผมปงไปเยอะนะอาจจะอายุที่มากขึ้นก็เลยรู้สึกปองปองกับชีวิตหน่อยไม่ค่อยจะซีเรียสอะไรมากมายทำให้ดีที่สุดใช้ชีวิตให้มีความสุขไปวันๆอย่าไปเบียดเบียนใครก็พอแล้วมาก็ชงกาแฟกินคุยกับ FC เนี่ยผมก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนี่ยการที่ทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของหลายใครหลายคนจากการฟังผมเนี่ยมันคือสุดยอดของความสุขนะครับโอ้นี่สวยครับวันนี้ชมกาแฟได้สวยครับขอคะแนนให้หน่อยนะครับพี่น้องเป็นรูปดอกไม้ท่ามกลางสายหมอกที่ประเทศไทยกำลังผจญกับควันพิษเนาะนะก็เป็นสายหมอกที่เกิดจากควันพิษจิบกาแฟคุยกันต่อรอลุงล้างแอร์ได้ยินแต่เสียงภาพหายเกิดอะไรขึ้นนะครับโดนยิงสัญญาณแล้วเหรอผมผมเห็นไหมผมโดนจับเข้ามาดูทำไมลี้ล้อนะเมื่อคืนเหรอครับที่ไปออกรายการใช่ไหมมันพูดอะไรไม่ได้มากหรอกครับเพราะว่าเวลามีอยู่ขนาดนั้นนะเวลามีอยู่40นาทีแล้วต้องพูด2คนนั้นผมพูดนโยบายอะไรไม่ได้นะครับผมเผ่าลุงหลังหน้าเกียรติใช่ไหมครับขอโทษครับนี่ผมนะครับ
ผมก็ไม่ได้ไปรบกวนคุณเลยไม่ได้ไปขอตังคุณมาซื้อยาสระผมนะผมก็ไม่ใช่นะเกลียดผมเขาเกลียดผมเรื่องอะไรเขาคงจะเกลียดผมที่ผมเป็นคนปากร้ายพูดจามะนาวไม่มีน้ำเป็นคนหยาบคายแต่ผมมั่นใจผมก็ไม่เคยไปเบียดเบียนอะไรเขาเลยนะผมก็อยู่ในโลกของผมกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกับผมไอ้พรหมมินเนี่ยนะครับมึงหลายครั้งนะครับที่มาตามราวีกูผมไปทำอะไรให้คุณหรือเปล่าคุณเกลียดผมเรื่องอะไรช่วยบอกหน่อยดีกว่าคุณพรหมมินนะผมจะคุยคุณอย่างใจเย็นนะผมอยากรู้ว่าคุณเกลียดผมเรื่องไหนที่คุณมาตามด่าผมมาตามใส่ร้ายป้ายสีผมเนี่ยผมได้ไปทำอะไรให้คุณไหนคุณพรหมมินนะครับนะวันนี้ผมอารมณ์ดีที่เห็นผลโพผมเป็นอันดับหนึ่งนะนะพรหมมินนะอะไรนะพรมินธนะวงศกรนี่นะนะผมถามเลยครับว่าคุณเกลียดผมเรื่องอะไรคุณไม่ชอบผมเพราะอะไรผมไปทำอะไรให้คุณได้เดือดร้อนหรือเปล่านะครับนะครับช่วยบอกผมหน่อยดิผมอยากรู้ว่าคุณเป็นใครสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันทำให้คุณเดือดร้อนตรงไหนนะครับเออในต้องบอกเลยผมก็อยากรู้เห็นผมเห็นคุณตามด่าผมตามกันแน่กันแหนผมนะครับเอออยากรู้เห็นนะไม่มีอะไรผมไม่โกรธแล้วครับนะผมเพียงแค่สงสัยที่เขาเกลียดเราเนี่ยมันเกลียดผมเพราะอะไรวะช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับมันก็แปลกนะเวลาถามตรงๆกับไม่กล้าที่จะพูดบางทีบอกกูเกลียดมึงเพราะกูเกลียดมึงแค่นั้นเองโดยไม่มีเหตุผลนะตลกไหมครับเห็นไหมเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตลกมากเลยใช่ไหมเนาะก็ไม่เป็นไรคือผมมันดูไม่เรียบร้อยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไม่เรียบร้อยที่คุณไปด่าผมอย่างนู้นอย่างนี้เสียหายผมไอ้ปากหมาอะไรนะหรือที่คุณไปตามกัดผมไม่ใช่เฉพาะในนี้นะนะผมถามเลยมั้งนะตอบแบบลูกผู้ชายดีกว่านะนะผมหวังว่าคุณจะมีความเป็นลูกผู้ชายผมถามแค่ว่าคุณเนี่ยเกลียดผมเนี่ยผมไปทำอะไรให้คุณครับช่วยบอกนะครับว่านะครับทำไมมันถึงเกลียดผมผมไปทำอะไรผมเห็นหลายชื่อพงมินนะครับในไม่รู้กี่โพสต์แล้วเข้าไปด่าผมเสียหายผมก็ยังงงเอ้ยคนเราไม่เคยรู้จักกันนะครับผมไม่เคยรู้จักเขาจริงผมยังไม่รู้หน้าตาเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงเกลียดผมได้มากขนาดนี้เขาถึงได้ตามราวีรังควานผมแค่สงสัยนะแต่พอผมถามเขากลับไม่ตอบไม่ตลกแล้วผมจะปรับปรุงตัวยังไงดีครับเผื่อผมถ้าเกิดผมไปทำอะไรคุณเดือดร้อนผมอาจจะยอมปรับปรุงตัวก็ได้เพื่อให้คุณมีความสุขนะครับจะได้เลิกแล้วต่อกันเรื่องผมยาวกับการใช้คำพูดหยาบคายแค่นี้จริงๆเหรอครับก็คุณก็อย่ามาฟังดิครับคุณจะมาฟังผมทำไมล่ะครับจริงไหมครับคุณจะมาฟังผมทำไมล่ะครับผมบังคับให้คุณมาฟังเหรอครับผมนะครับแล้วคนอื่นที่เขาไว้ผมยาวพี่แอดคาราบาวไว้ผมยาวคุณเกลียดเขาไหมครับแล้วการที่ผมพูดยาวไม่พอคุณก็จะฟังนี่ปัญหานี้แก้ง่ายมากเลยอ่ะผมขอร้องให้คุณเลิกราวีผมคุณทำได้ไหมทั้งที่มันง่ายมากกว่าที่คุณจะมาขอร้องให้ผมตัดผม
เออคุณลองคิดดูดิครับว่าคุณว่ามันยุติธรรมกับผมไหมผมยาวเลยคุณจะตายต้องมาด่ามันทุกวันเพราะผมยาวไอ้บ้ามึงเพี้ยนหรือเปล่าวะเนี่ยในการที่ผมพูดจาไม่เพราะมันง่ายมากที่คุณจะไม่เข้ามาฟังอ่ะเออแล้วจะให้ผมพูดเพราะแล้วถามที่คนที่ฟังผมเองไม่รู้กี่ร้อยคนก็อยากให้ผมพูดแบบนี้พูดแบบไม่ดัดจริตเสแสร้งอ่ะแต่คุณกลับจะให้ผมไม่ดัดจริตผมต้องทำตามความต้องการคุณคนเดียวเหรอผมว่าง่ายสุดนะคือเราต่างคนต่างอยู่จบแล้วนะงงจริงเหรอเนี่ยนะเข้าวัดนะผมมินนะลองคุยกับพระนะครับให้พระช่วยสั่งสอนอบรมนะอาจจะมีสติกันมาบ้างนะครับหรือว่าไปหาหมอก็ได้นะเฮ้ยหมอไม่รู้ผมเป็นไรนะครับผมรังเกียจมาร์กมันมากเลยนะครับมีคนไว้ผมยาวมากมายบนโลกใบนี้คุณต้องเกลียดเขาทุกคนหรือเปล่าอีกคนขอเบอร์โทรผมนะครับขอร้องใครอย่าพิมพ์เบอร์โทรผมลงไปนะผมคงจะไม่ได้หลับไม่นอนนะคนที่จะไปเป็นรัฐมนตรีต้องแต่งตัวให้สมกับตำแหน่งแล้วผมเป็นหรือยังอ่ะผมเป็นหรือยังผมจะมีวาสนาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะจะโดนใบแดงวันไหนยังไม่รู้เลยนะครับนะคุณอย่าเพิ่งเพ้อเจ้อเนาะผมรู้อะไรควรอะไรไม่ควรโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนนะครับนะเออวันหนึ่งนะครับผมต้องเข้าไปเป็นรัฐมนตรีนะคุณคิดว่าผมจะทำตัวสภาพทุเรศอย่างนี้เข้าไปเหรอสมมตินะนะครับงั้นคุณอย่าเพิ่งมาเพ้อเจ้อดีกว่านะนะคุยกันตรงๆแมนๆลูกผู้ชายดีกว่านะนะครับคุยแบบลูกผู้ชายดีกว่าครับมันไม่ใช่หรอกคุณอย่ามาแถดีกว่านะนะงงมากเลยผมไม่ได้เป็นอะไรยังผมยังไม่ได้เป็นอะไรแล้วผมก็บอกว่านี่ผมมาเล่นการเมืองเนี่ยนะผมเพียงแค่นั่งจุดประกายคนคิดผมไม่ได้คาดหวังเลยจะไปขนาดไหนผมก็ว่าโอเคนะแค่คนไทยตื่นตัวนะครับนะครับแค่คนไทยตื่นตัวแล้วสนใจการเมืองปกป้องผลประโยชน์ชาติดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ลดละเลิกความมักง่ายเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวลดความอิจฉาริษยาผมขอแค่นี้แหละครับสังคมไทยก็มีความสุขแล้วผมยินดีที่จะเลิกนะครับผมไม่เข้ามาเป็นการเมืองเลยก็ได้ผมลาออกวันนี้เลยยังได้คุณรู้เปล่าเออถ้าสังคมไทยนะนะมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวสังคมไทยมีความสงบสุขนักการเมืองไทยเข้ามาทำดูแลประชาชนบริหารประเทศด้วยผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักผมลาออกวันนี้เลยนะครับนะผมลาออกเดี๋ยวนี้เลยนะผมจะโทรบอกหัวหน้าพรรคไอ้วันนี้ผมพอแล้วนะครับผมบรรลุเป้าหมายแล้ววันนี้ประชาชนไทยรักไทยสามัคคีกันแล้วผมเลิกเลยนะครับผมจะบอกเลยนะว่าผมไม่ได้มีความชิงดีชิงเด่นนะวันนี้ผมเข้ามานะเพราะอยากจะช่วยน้องๆไปสู่ฝั่งฝันบางคนลงเลือกตั้งมานะหลายสมัยนะติดตามทำงานการเมืองมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นส.ส.ก็อยากจะพาน้องเข้าไปในสภาผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดพรรคนะครับเสนอชื่อนะครับสองชื่อเนี่ยนะครับโดยมีชื่อผมเป็นเบอร์หนึ่งสองสามก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่พรรคแต่ถ้าเกิดพรรคเสนอชื่อนะครับผมอยู่อันดับสองอันดับสามอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เสนอไปเลยชื่อเดียวแล้วก็ตัดชื่อผมออกนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาเพราะผมรู้ว่า FC ผมมันเยอะมันจะทำให้พรรคแตกนะครับนะนั้นเอาแค่นี้เลยนะครับคื
ทางพรรคอยากเสนอนะครับก็คือชูธงมาร์กนะครับก็เสนอไปก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเอาชื่อผมไปห้อยไปตรงท้ายคนอื่นนะอย่าทำเลยนะครับมันคือการเหยียบย่ำผมเกินไปหน่อยนะครับมันทำร้ายผมไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันทำร้ายความรู้สึกของคนที่กองเชียร์ผมที่เขามาช่วยเชียร์พรรคเพราะว่าเชื่อมั่นในความเป็นมาร์กพิทบูนะครับแค่นั้นเองผมถึงไม่เคยกลัวว่าจะอยู่หรือจะไปกับพรรคก็ธรรมดาก็ใช้ชีวิตไปวันๆนึงก็ทำหน้าที่ดีที่สุดผมรู้ว่าเนี้ยนะผมพาพรรคมาถึงนี้ได้ก็มันเกิดจากพลังศรัทธาของแฟนคลับส่วนหนึ่งนะครับและน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่อยากจะทำร้ายความรู้สึกของแฟนคลับตัวเองนะครับไม่อยากจะทำลายศรัทธาที่พวกเขามีต่อผมก็แค่นั้นแหละครับวันหนึ่งผมจะมีทางลงให้ตัวเองนะครับจะก้าวออกจากการเมืองอย่างวีรบุรุษนะครับไม่ใช่อย่างหมาหัวเน่านะครับผมว่าผมก็ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะแสดงหมดแล้วทุกอย่างความจริงใจทั้งหมดนะครับก็ให้ไปหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากวันนี้บอกแล้วไงสิ่งที่อยากเห็นคือประเทศไทยมีความสงบสุขผมเคยใช้ชีวิตที่อเมริกานะมันอาจจะเป็นชีวิตที่เหงานะแต่มันก็มีความสุขอัตภาพนะครับเมืองที่ผมอยู่เป็นเมืองที่มีความสงบสุขมากนะครับมันอาจจะเหงาเพราะเราไกลบ้านนะแต่มันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวมากง่ายของสังคมอากาศสดใสนะครับชีวิตมีความปลอดภัยถึงเวลาตอนเย็นไปวิ่งออกกำลังกายมีสวนสาธารณะรอบบ้านเพื่อนบ้านละแวกบ้านสะอาดสวยงามทัศนวิสัยดีแต่ทำไมบ้านเรานะกลับเต็มไปด้วยคนมากง่ายเห็นก็ได้เห็นแก่ตัวนะดูบุหรี่ดีดก้นบุหรี่ทิ้งเหยียบลงตรงพื้นทั้งที่คุณดูดก็ดูดเองทำไมคุณเอาก้นบุหรี่ไปทิ้งไม่ได้ทำไมต้องทิ้งลงบนพื้นให้คนอื่นมากวาดทั้งที่บุหรี่อันนี้มันอยู่เคยอยู่ในกระเป๋าเสื้อคุณหยิบขึ้นมาจุดดูดดูดเสร็จนะครับแล้วก็ต้องทิ้งลงพื้นแล้วก็ใช้รองเท้าเหยียบแล้วก็เดินจากไปให้คนอื่นมากวาดนี่คือความอับปีจังไรนะครับของมนุษย์นะครับเห็นไหมคุณเป็นคนจุดขึ้นมาดูดด้วยตัวคุณเองทำไมคุณเอาไปทิ้งด้วยตัวเองทำไมคุณจะต้องให้คนอื่นมากวาดผมเห็นแล้วรู้สึกขยะขยะมากเพื่อนผมคนไหนเป็นแบบนี้นะผมรู้สึกขยะขยะมากเลยบางครั้งจะไม่ได้พูดแต่ว่ารู้สึกเก็บไว้ในใจนะประเทศไม่เจริญก็คนพวกนี้นี่เองนะครับผมมีนถ้าคุณยังไม่จบผมจะบล็อกกันนะผมไม่เคยไปทำอะไรให้คุณเลยนะครับคุณอยากฟังผมก็ฟังแล้วฟังอย่างสงบนะครับไม่ต้องเสลอนะครับผมพยายามใจเย็นแล้วแต่ผมรู้ว่าคุณนี่มันเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์จริงที่ผมจะเสียเวลาด้วยเลยนะผมมองคุณนะว่าเฮ้ยคุณเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่แม่งไม่มีสมองนะผมพูดให้คุณฟังเนี่ยเผื่อคุณจะเข้ากะโหลกนะอย่างน้อยผมก็ได้กุศลนะที่ทำให้คุณได้เห็นแจ้งนะแต่ถ้าคุณผมรู้ว่าคุณมันคือน้ำเต็มตุ่มนะในตุ่มคุณมันเต็มไปด้วยน้ำเน่านะมันเสียเวลาที่ผมจะเอาน้ำดีๆเทลงไปนะครับคุณด่าผมนะครับคุณคิดว่าผมรู้สึกหงุดหงิดไหมวันนี้คุณโดนแฟนคลับที่เขารักผมด่าบ้างคุณยังหงุดหงิดเลยอ่ะคุณยังด่าโวยวายอารวาสใส่เขาเลยอ่ะนะถ้าคุณยังไม่จบผมจะบล็อกคุณงั้นอย่าแหลมขึ้นมาอีกเห็นไหมครับมนุษย์อ่ะคนอย่างคุณหรือจะมาสอนใครได้ผมมินคุณยังคุมตัวเองไม่ได้เลยคุณอย่าหวังให้คนอื่นตามใจคุณเนี่ยคุณเคยตามใจคนอื่นบ้างไหมสันดานเสียนะเอาแต่ใจตัวเองมากกันไปแล้วนะผมสงสัยพ่อแม่คุณสอนคุณมายังไงทำให้นึกสันดานเป็นขนาดนี้คุณกำลังละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่นะ
มาบอกมึงไม่ต้องมาสอนกูแต่ตัวเองก็จะมาสอนผมวันนี้ผมประสบความในชีวิตขนาดนี้นะผมว่าชีวิตผมเหนือคุณมากมายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าผมควรจะสอนคุณมากกว่าที่คุณจะมาสอนผมนะแต่ไม่เป็นไรปล่อยมันเห่าไปได้เลยเพราะท้ายสุดคนที่ทุกข์คือเขานะไม่ใช่ผมไม่เป็นไรคุณไพรัตน์ปล่อยไว้แบบนี้นะให้มันกระอักเลือดตายนะนะพวกเราช่วยกันยำมันแล้วกันนะดูดินะเมื่อมันมากวนผมแล้วผมเฉยๆในขณะที่พวกเราไปกวนมันบ้างมันกำลังจะตายนะดูดิว่าใครจะทรมานเหมือนกันนะวันนี้นะผมจะพยายามนะนะจะยอมทำเป็นมองข้ามมาเห็นนะดูดิมันจะทนได้ขนาดไหนนะท้ายสุดเราจะรู้ว่าใครกันแน่ที่กำลังทุกข์ในเวลานี้นะจะดูได้ผลโหวตเป็นอะไรนะบล็อกเลยไม่ได้โอเคเราไม่คุยเรื่องมันดีกว่านะพวกคุณก็สนุกสนานการลุมด่านไปแล้วนะแต่ผมจะพยายามไปคุยเรื่องอื่นนะคุยเรื่องอะไรดีต่อนะวันนี้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารล้างตู้ปลานะครับเพราะว่าไปต่างกันหลายวันนะน้ำในตู้ปลาเริ่มเสียก็เลยจะพยายามล้างตู้ปลาโอ้คะแนนผม 2,800 นะครับทิ้งอันดับ2ได้707คะแนนนะครับทิ้งอันดับ3ได้400อันดับ4ได้296นะครับก็ขอบพระคุณทุกคะแนนโหวตนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับแต่ชีวิตของพวกเราทุกคนน่าจะมีความฝันนะครับถ้าคนเราอยู่โดยขาดความฝันนะครับมันก็อยู่ไปวันๆอย่างไร้จินตนาการนะก็นั่งหายใจทิ้งไปวันๆใช่ไหมแต่ถ้าคนเรามีความฝันเหมือนผมฝันที่อยากจะเห็นคนไทยมีความสุขผมก็เลยทำนู่นทำนี่เพื่อเดินตามความฝันผมฝันว่าหนึ่งจะมีครอบครัวที่สงบสุขผมก็พยายามสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวผมฝันอยากจะมีร้านกาแฟมีธุรกิจกาแฟนะครับผมก็พยายามนะเปิดร้านขายกาแฟผมหาคนที่มีความคิดคล้ายกันร่วมอุดมการณ์ผมเปิดแฟรนไชส์ให้ฟรีนะครับนะครับนะครับผมเปิดแฟรนไชส์ให้ฟรีเลยนะครับเพื่อให้คนมาเป็นเจ้าของร้านกาแฟได้อย่างง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีค่าลิขสิทธิ์ลิขสารอะไรนะครับก็ให้เขาลงทุนเขาเองนะครับแล้วก็เปิดร้านเขาเองกำไรก็อยู่เขาเองนะครับผมเพียงได้ความสุขความภาคภูมิใจมันมีร้านพิบูคอฟฟี่เกิดขึ้นผมคิดขนาดนี้จริงๆนะสุดท้ายสุดวันนึงเนี่ยผมก็อยากจะขับรถท่องเที่ยวไปตามร้านกาแฟทั่วประเทศที่ถ้าผมมีร้านกาแฟเยอะอย่างอเมซอนหรืออย่างสตาร์บัคส์วันนึงผมขับรถเดินทางไปตามต่างจังหวัดเจอร้านนึงก็แวะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านสอบถามสารทุกข์สุขดิบผมว่ามันน่าจะมีความสุขมากเลยนะฝันอยากเป็นนายกไหมก็อยากเป็นนะถ้ามันเป็นได้นะครับนะโดยที่อยู่ดีนะมีคนมาเชิญผมเป็นหัวหน้าพรรคและมอบตำแหน่งนายกผมให้แล้วผมได้เข้าไปทำหน้าที่ให้ประชาชนมีความสุขผมก็อยากเป็นนะแต่ถ้าให้ผมต้องดิ้นรนนะขนขวายเอาเงินเอาทองมาทุ่มเทตั้งพรรคการเมืองเพื่อจะไปเป็นนักอะไรนะหรือต้องไปทุจริตโคดโกงไปรับเงินจากนายทุนมาเพื่อจะมาทำงานเมืองเพื่อจะได้เป็นนายกผมไม่เอานะครับนะเลิกเล่นการเมืองอย่างสงบโอ้แสดงคุณกลัวใช่ไหมคุณกลัวผมจะชนะคนในดวงใจคุณใช่ไหมคุณเลยรู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมครับโอ้คุณต้องการให้ผมเลิกเล่นการเมืองแค่นี้ใช่ไหมครับความทุกข์ของผมมินคือกลัวคุณมาร์คประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นนักการเมืองนี่คือความริษยานะครับผมมินมันคนละเรื่องกันนะครับมันคือความริษยานะครับที่คุณกำลังแสดงออกมาอย่างน่าเกลียดมากเลยนะครับผมไม่ได้ไปเอาเงินเอาทองคุณมาเล่นเลยนะครับค้างแล้วเดี๋ยวผมรีเฟซ
นี่คือความทุกข์ของมนุษย์นะทุกข์ที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่ามันคือความริษยานะครับสวัสดีครับคุณประพิษนะครับนะมนุษย์ที่มีความริษยาที่รุนแรงนะครับมันก็เหมือนเปลวไฟในหัวใจที่กำลังเผาไหม้ตัวเขาเองนะนะครับขณะวันนี้นะผมอยู่ของผมเนี่ยเขาก็ยังดิ้นรนมานั่งเฝ้าฟังผมมานั่งจับผิดคำพูดมานั่งทะเลาะกับคนในเฟซบุ๊กผมนะมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมันน่าที่บางทีผมว่ากายว่าตอนนี้นะตอนแรกผมยอมรับว่าโกรธนะแต่นี้ผมก็รู้สึกสงสารนะผมสงสารเขามากเลยทำไมนะเขาสามารถพ้นทุกข์ได้ง่ายๆนะแต่เขากลับเดินเข้าสู่เปลวไฟแห่งความทุกข์ผมสงสารพ่อแม่เขาที่ส่งเสียเขาเล่าเรียนนะแต่เขากลับไม่มีสมองนะครับภาพไม่เคลื่อนไหวแล้วทำไมผมดูตรงนี้มันเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมดูดิวันนี้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารล้างตู้ปลาครับน้องพวกเราเนาะวันนี้นะครับผมคือวันนี้มันเมื่อวานไปรับสมัครเลือกตั้งมาแล้วผมก็ต้องปรับโหมดชีวิตนะเพราะวันนี้ผมกลายเป็นอะไรครับเป็นแม่ทัพที่จะนำคนสู้ศึกเลือกตั้งนะครับเขาห้ามหยาบคายนะครับห้ามเล่นกีตาร์นะครับผมก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองแล้วสิ่งที่ผมทำตอนนี้ผมกำลังทำเพื่อคนอื่นผมกำลังทำเพื่อพี่ๆน้องๆนะครับที่ฝากความหวังไว้ที่ผมนะครับนะผมก็เลยต้องยอมลดละเลิกเพราะนี่คือความสุขของผมคือการได้ทำเพื่อคนอื่นนะครับนะวันนี้ผมต้องจำเป็นต้องสุภาพขึ้นเรียบร้อยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มันเข้าสู่การรับสมัครเลือกตั้งแล้วลูกพรรคผมเข้าสู่สภาแล้วได้หมายเลขได้เบอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปสมัครอีกนะไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับนะครับแต่ท้ายสุดโอเคการที่ผมเสียสละจะเข้ามาที่เคยจะได้เล่นกีตาร์พูดคุยกับแฟนคลับนะครับก็ต้องยอมลดมันเพราะว่าถ้าเกิดผมยังฝืนเล่นกีตาร์แล้วผมโดนใบแดงนะมันก็ทำลายความฝันของคนอีกไม่รู้กี่คนผมก็เลยยอมเลิกเล่นกีตาร์นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆมีความสุขนะครับเห็นไหมครับวันนี้มีหลายคนนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขนะตากแดดตากลมยืนบนหลังคารถเดินแจกใบปลิวกินนอนข้างทางร่วมกันกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางกินข้าวต้มรอบดึกนอนโรงแรมเช้ามาชงกาแฟด้วยกันทุกคนต่างมีความฝันนะมันคือความฝันของพวกเรานะครับม้าคือศูนย์รวมฉะนั้นผมก็จำเป็นต้องยอมสละเพื่อรักษาความฝันของพี่น้องไว้นะครับนี่เรื่องจริงคุณลองไปถามกกต.ดิครับผมไม่ได้พูดเล่นนะถามให้ว่าผู้สมัครส.ส.เนี่ยเขาห้ามเล่นกีตาร์จริงเปล่าไปถามดูสินะครับก็ห้ามร้องเพลงแล้วก็มีเครื่องดนตรีประกอบไงใช่ไหมครับห้ามใช้ความสามารถทางการทางศิลปะแล้วใช้อุปกรณ์ประกอบมันก็แสดงว่าผมมีความสามารถทางด้านศิลปะคือการเล่นกีตาร์และก็การร้องเพลงให้ผมร้องเพลงได้นะแต่ว่าห้ามมีกีตาร์ประกอบเพราะห้ามอุปกรณ์ประกอบผมก็เลยเอ้าก็รู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ฝืนความรู้สึกตัวเองมากที่สุดเลยนะก็โอเคผมทุกคนเดียวนะในขณะที่คนอีกเป็นร้อยมีความสุขคนที่ร่วมฝันกับผมมีความสุขแต่ถ้าผมสุขคนเดียวแล้วคนอีกเป็นร้อยเนี่ย
มีความทุกข์ว่าเฮ้ยจะโดนใบแดงพี่มาร์คจะโดนใบแดงแล้วนะมันก็เลยต้องยอมสละพอแล้วโอเคนะการทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมนะครับดังนั้นวันนี้ใครที่ติดตามผมดูผมนะครับคุณคิดดูดีว่าการทำงานการเมืองมันคือการเสียสละนะเพราะเรากำลังทำงานเพื่อคนอื่นนะแค่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องยอมสละความสุขส่วนตัวบางส่วนไปแล้วยอมสละชีวิตส่วนตัวบางส่วนออกไปนะครับแต่เพื่ออะไรเพื่อจะให้ได้ความสุขของประชาชนเพื่อความสุขของคนอื่นได้กลับคืนมานะแต่วันนึงนะผมต้องบอกผมอยากจะกลับมาเป็นม้าคนเดิมที่มีชีวิตอย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บ้าๆบอนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่บ้าบอมากเคาะโต๊ะผิดไหมครับถ้าเกิดมีหน้าโง่คนไหนมาตีความว่าโต๊ะก็คืออุปกรณ์ถือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมันก็อาจจะทำให้ผมมีความผิดได้นะถ้าเกิดมีหน้าโง่คนไหนมันตีไหมว่านะครับนี่ผมกำลังถูกกวนสัญญาณขนาดนี้เลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวดูที่มันเกิดอะไรขึ้นผมจะลงคะแนนให้เยอะถ้าเกิดมีคนนะครับเมื่อกี้ผมร้องเพลงเคาะโต๊ะถ้ามีเกิดคนมีบ้าจี้นะครับนะเอาไปเป็นประเด็นนี่ผมว่าแม่ง ถ้าเกิดมีคนเอาไปนะผมว่าแม่งคงจะเป็นอะไรที่ฮามากนะคงนั่นเป็นประวัติศาสตร์อย่างน้อยผมไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกใบนี้ได้จารึกนะว่าเดี๋ยวดูที่ว่ามีอะไรบ้างนี้โอ้จะ 3,000 เลยนะพี่น้องเอ้ยขาดอีก2แต้มนะจะได้ 3,000 คะแนนแล้วนะครับอ้อ 3,000 แล้วครับโอ้โห 3,000 คะแนนนะครับขอเซฟไว้เป็นหลักฐานนะครับโอ้โหมาร์คนะครับทำได้ไงนะครับที่1 3,000 คะแนนที่2 788ที่3 570ที่4 317นะครับชนะนะครับชนะธนาธรชนะสุดารัตน์ชนะพลตำรวจเอกเสรีชนะชัดชาติโอ้โหฮะ มันก็เป็นความสุขเนาะถึงแม้จะเป็นเพียงความฝันครับแล้วก็มีความสุขนะเหมือนคนเราฝันดีนะมันก็มีความสุขถ้าฝันร้ายมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมนะก็ขอบคุณไทยแลนด์โพลอย่างนี้นะครับที่ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติผมจริงนะครับรอบที่แล้วก็ไม่มีชื่อผมนะผมก็สงสัยมาตลอดว่าวันนี้นะพรรคไทยศรีวิไลได้ผลโหวตอันดับ2นะครับแพ้เพื่อไทยนะครับไอการที่มาถึงอันดับ2เนี่ยมันเป็นเพราะตัวผมหรือเป็นเพราะใครนะครับก็สงสัยนะแอบสงสัยไว้เล็ก
แต่วันนี้ผมก็เชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วความนิยมเนี่ยมันมาจากตัวผมเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าไอการที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีมันประกอบด้วยหลายอย่างผมก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขาโหวตพรรคยังเป็นเพื่อไทยนำหนึ่งนะครับ แต่การโหวตที่เป็นนายกให้ผมเป็นนำหนึ่งเนี่ยผมก็รู้ว่าวันนี้ ประชาชนต้องการคนตรงประชาชนไม่ต้องการคนสุภาพเรียบร้อยเลยนะประชาชนต้องการคนตรงไปตรงมาแล้วไม่ดัดจริตอันนี้นะครับเป็นโจทย์ที่ผมอยากให้นักการเมืองทั่วประเทศไทยนะเอาไปตีนะเอาไปคิดนะไปวางแผนปรับกลยุทธ์ขึ้นใหม่แล้ววันนี้คุณจะเป็นนักการเมืองที่ฟันอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเป็นนักการเมืองที่แม่งจริงใจกับประชาชนรักประชาชนถ้าคุณรักประชาชนประชาชนจะรักคุณผมเชื่อแบบนี้นะแต่ถ้าคุณยังมองประชาชนเป็นเพียงแค่เหยื่อเป็นหมากบนกระดานประชาชนเขาก็จะเกลียดคุณแต่วันนี้ประชาชนไม่มีทางเลือกมากแต่ถ้าวันนึงเขามีประชาเขามีโอกาสได้เลือกนะครับถ้ามีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงผมมั่นใจผมอาจจะเป็นนายกของประเทศไทยก็ได้นะครับอาจจะชนะทุกพรรคเลยแต่วันนี้กติกามันคือต้องตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาต้องมีส.ส.ให้ส.ส.เข้าไปโหวตมันมีขั้นตอนเยอะซึ่งผมคงไม่มีวาสนาหรอกนะครับที่จะเอาเงินเอาทองมหาศาลขนาดมาตั้งพรรคไม่มีปัญญาจริงครับพี่น้องต้องยอมขอลานะครับนั้นก็ฝากว่าคนที่นะครับมีอำนาจวาสนาวันนึงที่คุณอยากจะมาชิงตำแหน่งนายกเนี่ยครับต้องเก็บเรื่องนี้ไปคิดนะครับไปทำกันบ้านแล้วก็ปรับปรุงตัวซะนะครับคุณอาจจะได้ไปถึงฝั่งฝันได้เป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจของประชาชนนะครับผมยังไม่เคยเห็นมีนายกในดวงใจนะครับ 100% แล้วก็ยังมีคนเกลียดคนสาปแช่งคนด่าแม้กระทั่งทักษิณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดตั้งแต่ประเทศไทยได้รับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาแต่ก็มีคนเกลียดมากมายมหาศาลนะครับเอ้ยทำไมยังดิเป็นความสุขของพรรคแต่ความทุกข์ของเห็บหมาบ้านเรานะครับยากมากเลยครับที่คนดีมีอุดมการณ์ในรักประชาชนจริงนะจะได้มาเป็นนายกส่วนใหญ่ก็จะได้แต่พวกนักธุรกิจจำแรงแปลงร่างคำต่อไปคือสร้างแนวคิดให้กับคนรุ่นใหม่นะผมพยายามจะปลูกเมล็ดพันธุ์ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ดีนะมีแนวคิดดีๆเข้าไปเป็นกำลังช่วยกันพัฒนาประเทศชาตินะครับในยุคของผมอาจจะยังทำไม่สำเร็จแต่ผมเชื่อวันหนึ่งนะครับมันจะสำเร็จวันนี้มันไม่สำเร็จหรอกนะพวกเราช่วยผมหน่อยนะครับผมไม่มีเงินผมบอกว่าผมไม่มีเงินจริงๆที่จะไปทุ่มเทผมก็อยากเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนหนังสือเก็บเงินไว้ให้ครอบครัวในยามที่วันหนึ่งผมไม่อยู่เขาจะได้ดูแลตัวเขาเองได้นะครับแต่ผมเอาเงินเอาทองที่ผมสะสมมาเพื่อจะมาทุ่มกับการเมืองผมคงไม่ทำผมสละให้ได้เป็นบางส่วนแต่ก็คงไม่ขนาดถึงขนาดจะมาทำป้ายตอนนี้ผมอยากจะขอร้องพวกเรานะเห็นคุณหันษาก็ทำป้ายอยู่นะคุณก็ป้ายนั้นไปปิ้นไปแขวนนะที่หน้าบ้านนะก็ช่วยเชียร์หน่อยนะเพราะว่าการขึ้นป้ายประชาชนไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะนะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกว่าเขาสนับสนุนใครนะแต่ถ้าพักไปทำนะไปแขวนป้ายในจุดที่กกต.ไม่ได้กำหนดไว้นะครับก็จะถือเป็นความผิดผมก็ไม่รู้ว่ากกต.ให้กำหนดไว้ตรงไหนว่าให้แขวนตรงไหนได้บ้างก็ยังไม่รู้นะถึงให้แขวนผมก็ไม่มีปัญญาหรอกผมก็ไม่มีเงินนะที่จะไปทำป้ายจำนวนมหาศาลนะแต่คุณที่ดูหน่วยเลือกตั้งมีกี่หมื่นหน่วยครับนะครับจะต้องทำกี่หมื่นอันนะครับเป็นแสนป้ายนะนะป้ายเนี่ยสมมติป้ายละ500เนี่ยมันก็ต้อง50 ล้านนะผมจะเอาเงินที่ไหนไปทำนะครับสำหรับทั่วประเทศนะนั้นวันนี้ผมก็ขอพวกท่านช่วยผมแล้วกันนะช่วยกันทำป้ายขึ้นให้ผมหน่อยนะนะสนับสนุนมาร์กเลือกพรรคไทยศรีวิไลแค่นั้นพอ
ผมเชื่อว่าวันนี้นะผู้สมัครผมหลายคนก็โนเนมไม่เป็นที่รู้จักแต่นั้นวันนี้ทำไงก็ได้ให้คนรู้ว่าไอ้คนนี้คือตัวแทนของผมนะเพราะว่ากติกามันจะเป็นว่าจะเลือกคะแนนให้มาร์กเนี่ยมันเลือกให้มาร์กโดยตรงไม่ได้ต้องเลือกผ่านว่าที่ต้องเลือกผ่านสสที่สังกัดพรรคไทยศรีวิไลคะแนนทั้งหมดถึงจะไหลมาที่มาร์กแต่นั้นวันนี้ทำไงก็ได้ให้คนเลือกพรรคไทยศรีวิไลไม่แน่นะความฝันจะเป็นจริงก็ได้นะถ้าเกิดโอ้โหสสพรรคมาร์กเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับมันอาจจะทำให้ผมได้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกจริงๆก็ได้นะดังนั้นนะเราก็มีความฝันร่วมกันแล้วนะก็ช่วยกันนะครับนะช่วยกันนะสละเงินนะคนละนิดคนละหน่อยเนาะทำป้ายช่วยกันแขวนนะใครช่วยออกแบบป้ายหน่อยนะคือผมอยากให้ออกแบบป้ายใหม่นะผมชอบสีขาวดำนะสีเทาก็ได้โทนเทานะครับสำหรับคุณมาร์กเลือกพรรคไทยศรีวิไลนะครับอยากจะทำสีฟ้านะเพราะมันเหมือนประชาธิปัตย์นะครับช่วยทำให้ผมหน่อยออกแบบที่สวยนะแล้วมันช่วยกันเลือกนะว่าป้ายไหนแล้วก็ใส่ข้อความนะครับสำหรับคุณมาร์กนะเลือกพรรคไทยศรีวิไลนะครับผมจะเข้าไปปราบโกงนะออกแบบที่สวยนะครับขอเป็นสีโทนดำแล้วกันนะโทนดำนะอย่าทำโทนสีฟ้านะมันเหมือนประชาธิปัตย์ผมอยากจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวผมเองก็ได้ลองทำดูนะครับแล้วก็ออกแบบสติ๊กเกอร์แล้วช่วยกันพิมพ์แล้วก็ช่วยกันแจกก็ติดตามรถนะครับไม่แน่เราอาจจะความฝันนี้จะเป็นความจริงนะครับผมมีนทำไมคุณถึงเป็นคนที่ดื้อด้านหน้าด้านขนาดนี้นะช่วยกันนะครับวันนี้ผมคนเดียวบอกแล้วทำไม่ได้วันนี้ผมจะทำพรรคไทยศรีวิไลให้เป็นพรรคของประชาชนนะถ้าพวกเรานะออกแบบสติ๊กเกอร์แปะนะครับนะสนับสนุนมาร์กเลือกพรรคไทยศรีวิไลนะเอาแค่นี้นะแล้วก็แปะรถเลยนะทำเป็นป้ายแขวนแปะรถแปะกระจกหลังอะไรก็ได้ช่วงนี้นะช่วงเวลาสั้นๆที่พวกคุณจะช่วยผมได้นะครับนะครับลองนะคุณหันสามีความสามารถนะครับทางด้านการออกแบบนะครับออกแบบสั้นๆนะครับอย่าไปข้อความไม่ต้องเยอะนะครับสนับสนุนมาร์คพิทบูเข้าไปเป็นตัวแทนในการปราบโกงเลือกพรรคไทยศรีวิไลก็ได้เอาแค่นี้นะข้อความแค่นี้พอนะครับช่วยออกแบบวางตัวอักษรใหม่นะครับนะแล้วก็ใช้โทนสีดำนะนะครับลองดูนะครับถ้าเกิดมีการพิมพ์ผลิตนะใครมีกำลังทรัพย์จะพิมพ์แจกเพื่อนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับลองดูนะครับแล้วก็ช่วยกันติดนะครับถ้าเกิดรถทั่วประเทศวิ่งมันมีแต่ป้ายมาร์กผมว่าดีกว่าไอ้พวกสสที่มาเงินมาทุ่มเนี่ยเกะกะเสาไฟฟ้าบ้านผมเนี่ยนะครับช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยกันหน่อยนะครับลองทำดูนะครับผมเชื่อว่ามันยังทันนะครับที่พวกเราจะเพราะช่วงนี้มันเพิ่งเริ่มรับสมัครเลือกตั้งนะครับช่วยกันนะครับทำเหมือนท่านมหาจำลองที่เคยชนะเลือกตั้งผู้ว่านะครับจากการเอาฝาตะเข่งเอาใบตองมาทำป้ายนะครับนะทุกคนช่วยกันหาเสียงปรากฏว่ามหาจำลองโนเนมมากเลยครับเงินก็ไม่มีนะครับมหา5ขันกินข้าวมื้อเดียวกลายเป็นผู้ว่านะครับแล้วเป็นผู้ว่าที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมานะครับนะครับยุคมหาจำลองยอมรับว่ากรุงเทพมหานครน้ำไม่เคยท่วมเลยนะครับนะจนพี่แอดต้องแต่งเพลงให้คิดดูแล้วครับนะฉะนั้นวันนี้นะมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมมันระดับประเทศผมก็กลัวนะมันจะเป็นความฝันหรือเปล่าครับพื้นขาวพื้นดำหรือว่าออกโทนเทาก็ได้นะครับนะเทาๆด้วยเล่นไล่แสงเล่นแรงเงาอะไรก็ได้ให้มันดูเอาเป็นศิลปะหน่อยนะอย่าให้เหมือนงานศพ ใส่สีลงไปได้นะใส่สีไปได้บางนิดๆหน่อยๆครับแซมแดงแซมเหลืองอะไรก็ได้มันไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มันเป็นโทนอย่าเป็นโทนพื้นฟ้าพื้นฟ้ามันประชาธิปัตย์นะครับนะครับแต่ไอ้ทั่วประเทศเลยนะผมเชื่อว่าถ้าแฟนคลับผมเยอะนะครับแล้วทำมันแบบนี้นะผมว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหญ่สะเทือนนะเพราะบางพรรคที่ทุ่มเงินกันไปเป็นพันล้านแล้วนะแต่วันนี้มาร์กยังทุ่มทุนแค่ไม่เท่าไหร่นะครับนะลองดูนะครับผมเชื่อในพลังชาวโซเชียลผมบอกว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะลองดูนะผมมีนยังไงบ้างลูก
นูต้องพยายามนะครับมีสติวันนี้นะนะครับหนูจะได้ไม่ทุกข์นะครับนะผมบินนะเนี่ยปิดฝาท้ายกระบะปิดฝาปิดกระจกหลังรถเก๋งนะครับปิดข้างป้ายรถขนส่งของอะไรครับยุคจำลองมีนายทุนหนุนหลังก็ผมก็มีนายทุนก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็พวกคุณก็คือนายทุนผมไงครับนะตอนนี้พวกคุณก็คือนายทุนผมหนุนหลังผมไงก็เหมือนกันทุกคนต้องมีนายทุนนะครับนะเพราะมหาจำลองก็ไม่ได้มีเงินมีทองการจะจ้างคนมาทำป้ายมาทำฝาตะเข่งเอาไปแขวนตามเสาตามนั้นก็ต้องใช้เงินใช้ทุนมันต้องมีน้ำมันรถค่าเดินทางค่าจ้างรายงานแน่นอนก็ต้องมีนายทุนครับนะจะไม่ใช้ทุนเลยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้วันนี้ผมก็ขอให้พวกท่านเนี่ยมาเป็นนายทุนให้ผมนะครับนะวันนี้นะผมเห็นไหมครับว่าวันนี้มันแทบจะไม่มีป้ายพรรคไทยศรีวิไลเกิดขึ้นเลยนะครับนะครับมันไม่มีเลยนะผมบอกตรงวันนี้ลูกพักก็ขอผมบอกว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ที่จะให้จริงๆนะครับถ้าเกิดใครพอจะทําป้ายเองก็ทํานะผมก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าถ้าให้พักต้องส่งเงินไปให้นะครับมันก็ลําบากนะครับเราก็ไม่มีตอนนี้จะเก็บเงินไว้เป็นค่าสมัครให้ผู้สมัครส.ส.ก่อนแล้วเงินบริจาคก็ยังมาไม่ได้เยอะเพราะคุณคิดดูดิครับว่าเราใช้กันทีเป็นแสนแต่ว่าคนที่เข้ามาทีละ100 200เข้ามาด้วยหัวใจนะแค่นี้ก็สงสารก็พอแล้วบางคนนี่โอน3รอบ4รอบครั้งละ100ครั้งละ100นะครับนะครับงั้นพวกเราเนี่ยครับต้องช่วยกันนะร้านป้ายหอมหวนโฆษณาสารยานะถ้าจะกรุณาผมนะครับช่วยออกแบบด้วยก็ได้นะครับทำเป็นตัวอย่างให้หน่อยก็สักผืนน้องผืนก็ได้นะจะกราบขอบพระคุณมากเลยนะเราคุยแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะมีอะไรมากกว่านี้นะสิ่งที่ผมมีก็คือต้นทุนความเป็นมาร์คพิทบูเนี่ยที่จะใช้ในการรณรงค์สู้ศึกในครั้งนี้นะครับนะเราติดสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาไม่ห้ามนะประชาชนทำอะไรเขาไม่ห้ามแต่ว่าพรรคการเมืองทำไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าประชาชนจะทำอะไรจะเชียร์ใครเขาห้ามไม่ได้หรอกนะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะแสดงออกนะในการเลือกตั้งนะเขาจะเชียร์ใครก็เป็นเรื่องของประชาชนนะวันนี้ผมบอกแล้วผมจะใช้ประชาชนเนี่ยต่อสู้ผมจะใช้พลังศรัทธาประชาชนที่มีต่อผมในการต่อสู้นะผมคงไม่เอาเงินเอาทองหรือว่าให้มีนายทุนคนไหนมาเยียวยาให้ผมก้อนหนึ่งแล้วให้ทำผมไปทำตัวเป็นหมารับใช้ผมคงไม่ทำนะนะมาลองดูนะสนุกนะพี่น้องนะโอ้ผลโหวต 3,000 กว่าแล้วเว้ยครับนะครับทิ้งธนาธรไปไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้อนวอนสิอ้อผมมินครับช่วยไปวัดนะครับไปหาหลวงพ่อสักองค์นะช่วยผมน้ำมนต์นะเผื่อจะสติสตางค์กลับมานะขออ้อนวอนครับหรือว่าผมมินไปหาหมอนะครับนะพวกเรานะครับช่วยกันยั่วผมมินเล่นบ้างก็สนุกดีนะเขาอาจจะมีความสุขนะครับที่ได้ทะเลาะกับผู้คนนะนั้นพวกเราช่วยกันนะช่วยกันยั่วผมมินเล่นดีกว่าสนุกดีนะครับดีไหมนะครับผมขอนะบนป้ายนะครับผมขอเป็นรูปผมคนเดียวนะครับนะเพื่อลดความสับสนนะครับนะผมขอนะบนป้ายใส่รูปผมคนเดียวนะครับนะขอร้องนะครับเพราะนี่คือเป็นการรณรงค์ผมอยากจะให้ประชาชนสับสนนะครับวันนี้ผมอยากจะจุดประกายด้วยความเป็นมาร์คพิทบูของผมนี่ครับนะขอนะครับเป็นรูปผมคนเดียวนะใส่ไปเลยเด่นๆนะครับแล้วก็บอกว่าสนับสนุนมาร์คเลือกพรรคไทยศรีวิไลนะครับเข้าไปปราบโกงนะครับนะสนับสนุนมาร์คพิทบูเลือกพรรคไทยศรีวิไลเข้าไปปราบโกงใครลองพิมพ์ข้อความผมหน่อยนะครับพิมพ์ไว้หน่อยนะครับข้อความผมอยากได้บนนั้นคือสนับสนุนมาร์คพิทบูนะครับเลือกพรรคไทยศรีวิไลเข้าไปปราบโกงแค่นี้แหละครับแล้วก็รูปผมคนเดียวเลยครับอย่าใส่2รูป3รูปนะครับคนจะได้รู้ว่ามาร์คเป็นคนไหนเอาแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับส่วนส.ส.ผมก็เข้าใจวันนี้หลายคนยังเป็นไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับผมจะไม่ต้องช่วยเขาด้วยวิธีการแบบนี้นะครับ
ลองดูนะถ้าเกิดทำได้จริงเนี่ยผมว่ามันจะสร้างมิติใหม่ทางการเมืองไทยแต่ผมเชื่อว่าสมัยหน้าสมัยต่อไปนะมันจะดีขึ้นแล้วก็ผมบินนะพอผมบอกเชื่อกันกวนตีนผมบินใช่ไหมนะเขาก็เริ่มร้อนดิ้นแล้วครับเขาอาจจะมีความสุขได้นะอะดรีนาลีนหลั่งใช่ไหมครับนะช่วยกันนะกวนตีนมันเล่นนะครับผมบินนะครับเดี๋ยวผมอาจจะจำเป็นจะต้องขอตัวไปล้างตู้ปลานะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะเสียเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางอีกจะต้องเดินทางอีกก็จะไม่มีใครดูแลจะให้ภรรยามานั่งล้างตู้ปลาให้ก็คงไม่สะดวกนะครับผมก็มีหน้าที่นะครับก็คือเดี๋ยวต้องล้างตู้ปลาเก็บขี้หมานะครับอภิบาลคนดีลาวีคนโกงโอ้เยี่ยมมากเลยครับนะพวกเราช่วยเข้าไปกวนตีนนะครับใน Facebook ของผมมินเดี๋ยวพอผม Facebook ไลฟ์จบนะช่วยเราช่วยเข้าไปนะช่วยกันด่าพรหมินแล้วก็แท็กใส่พรหมินนะครับนะแล้วคือเข้าไปโพสในหน้าวอลพรหมินนะครับดูดิว่าจะสนุกไหมครับนะดูพรหมินเขาจะมีความสุขมากขนาดไหนนะลองดูนะครับดีไหมลองดูนะครับเขาอยากจะสนุกก็ช่วยทำบุญให้เขาหน่อยนะครับเขาจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับนะพวกเราช่วยนะหลังจากผมเสร็จนะครับปราบโกงอย่างเดียวเลิกเศรษฐกิจเป็นอย่างไรช่างมันนะเศรษฐกิจก็ต้องทำนะครับแต่ว่าหัวข้อหลักที่ชูก็คือเรื่องของผมมินกลัวผมจะหยุดแจกเงินใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็เลยเดือดร้อนว่าไอ้ถ้ามาร์กเล่นกันเหมือนแล้วมาร์กแม่งมายกเลิกการแจกเงินนะครับแล้วทำให้คนต้องทำมาหากินเนี่ยผมมินจะเดือดร้อนนะครับไม่ได้เงินแจกใช่ไหมผมมินกลัวตรงนี้ใช่ไหมครับผมมินกลัวใช่ไหมครับก็ผมมินต้องทำงานนะครับจะรอให้รัฐบาลมาแจกเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะเงินเนี่ยมันเป็นเงินของประชาชนทุกคนนะครับมันไม่ยุติธรรมนะครับที่รัฐบาลจะไปกู้เงินกู้หนี้ยืมสินนะครับแล้วก็มาแจกให้ผมมินแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศชาติต้องมาช่วยกันใช้หนี้ว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับผมมินนะครับงั้นผมมินต้องเข้าใจนะครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามากง่ายอย่าเห็นแก่ได้นะอย่าโลภนะครับถ้าผมมินอยากจะมีเงินใช้ผมมินต้องทำงานนะครับอันนี้พี่มาร์กสอนนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับนะอย่าทำตัวเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวนะครับจะงอมืองอตีนนะครับต้องอายหมาบ้างครับหมาจรนะครับมันก็ยังออกไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามข้างทางนะครับนะยังไม่เคยนอนรอให้ใครมาป้อนถึงปากนะครับดังนั้นผมมินอย่าทำตัวให้อายหมานะครับนะครับการที่จะมานั่งรอให้คนอื่นมาแจกเนี่ยหมาเนี่ยมันยังไม่ทำเลยนะครับผมมินนะถ้าผมมินคิดว่าเออนะอยากให้มาร์กเลิกเล่นการเมืองเพราะกลัวจะรัฐบาลไม่แจกเงินนี่ครับผมมินไม่อายหมาบ้างหรอครับคุณคิดดูหมาขี้เลื้อนหมาวัดหมาจรเนี่ยมันก็ยังไม่เคยงอมืองอตีนถึงเวลาก็ต้องดิ้นรนหากินมานะครับแต่ผมมินเป็นคนมีมันสมองนะครับนะมีมือมีตีนไม่ได้เป็นคนพิกลพิการนะครับนะทำไมผมมินไม่คิดจะทำมาหากินหรอครับฮะผมมินไม่อายหมาหรอครับฮะผมมินนี่พี่มาร์กสอนแบบโอ้แบบใจเย็นมากแล้วนะเนี่ยเพราะรู้ว่าผมมินกำลังป่วยนะครับเออที่พี่พูดเนี่ยเข้าใจไหมครับผมมินครับได้ยินไหมครับเนี่ยต้องบอกนะครับผมมินได้ยินที่พี่มาร์กพูดไหมเนี่ยส่งสัญญาณหน่อยว่าผมมินยังอยู่ยังไม่ได้ออกไปครับนะผมมินยังอยู่ไหมครับหรือว่าทนฟังไม่ได้ออกไปแล้วครับผมมินครับช่วยส่งเสียงหน่อยครับว่าผมมินยังอยู่อ้อยังอยู่นะครับโอเคแสดงว่าสิ่งที่พี่มาร์คพูดมันเข้าไปในกระโหลกเรียบร้อยนะครับโอเคพี่มาร์คก็ได้เปลี่ยนไปเรื่องอื่นต่อนะครับอันนั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผมมินด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็มากราบเท้ามาร์คนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติสั่งสอนลูกหลานให้เพราะว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ชั้นเลวมากไม่สามารถสอนลูกนะครับให้เป็นคนดีได้นะผมมินจึงต้องมาให้มาร์คมาสั่งสอนให้ดังนั้นวันนี้นะคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แย่มากนะครับโอเคไหมเออ
โอเคเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็สนุกสนานพันบื้อเรืองบันเทิงใจในยามเช้าเดี๋ยวขอตัวทำภารกิจหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณทุกแรงใจสวัสดีครับ